และเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน าพูดถึงประเภทของกีฬาที่ได้รับความนิยมในสังคมจีนนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายชนิดมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นปิงปองเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการทูตมีบาสเกตบอลมีแบดมินตันและนักกีฬาของจีนเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกนะคะซวเหรียญทองมาเป็นว่าเล่นในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็กีฬามหากรรมนานาชาติแต่มีกีฬาประเภทหนึงค่ะคุณผู้ฟัง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเรียกว่าติดท็อปในประเภทที่บอกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากๆในจีนไม่แพ้กันนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลค่ะ วันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะมาคุยเรื่องฟุตบอลในจีนแต่ไม่ใช่เป็นหลีกแบบประเภทที่ไปแข่งขันของนานาชาตินะคะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างและมีเอกลักษณ์มากอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านแต่ว่าเป็นซุปเปอร์ลีกเลยนะคะซึ่งในหลีกเนี้ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากๆแล้วก็มีความคึกคักมีชีวิตชีวาเนีก็ต้องบอกว่าเป็นหลีกที่จัดอยู่ในพื้นที่ของกุ้ยโจวค่ะทางตอนตกเฉียงใต้ 开车过来的，呃，我们一家老小十多个人吧。我是贵阳人，很很很欣慰，很欣慰，因为你就是国外的、嗯、巴西、阿根廷这些球员，人家都是就是街边就玩起嘛。我觉得这样就这样这这种村超的这种形式就已经很接近他们那种了。到了村超的现场一看，这个。 场面的的的的的的规模真是出乎预料非常火爆这里比赛太地气了来自于不同不同同民族มันเป็นฟุตบอลที่มันมีเอกลักษณ์และก็ต่างจากกีฬาที่เราเห็นโดยทั่วไปยังไงนั่นก็คือนักกีฬาในแต่ละทีมเนี่ยนะคะจะมาจากหลากหลายอาชีพค่ะมีช่างไม้คนขายของคนงานก่อสร้างเป็นการมารวมตัวกันเฉพาะกิจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต่างก็คือว่า มีการแสดงมีพาเรดมีการเล่นของชนเผ่าต่างๆก็คือหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันมีเอกลักษณ์และถ้าเกิดเป็นชนกลุ่มน้อยก็จะแต่งกายอย่างมีสีสันแล้วก็มีการเล่นเข้ามาด้วยมันสนุกมันมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดการรวมพลละพักผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลท้องถิ่นในหมู่บ้านของตัวเองมาแข่งหลีกแล้วก็นัดเจอกันมีเย้ามีเยือนไปในพื้นที่เนี่ยค่ะคึกคักจนกระทั่งเกิดกระแสเป็นวรัลแล้วก็ได้รับควาวนิยมอย่างกว้างขวางและมีการถ่ายทอดทางออนไลน์ก็เรียกว่า กระตุ้นความรู้สึกของชาวจีนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็มีความแปลกของฟุตบอลหมู่บ้านที่ว่านี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงแล้วมันทำไมถึงได้โดดเด่นปังขนาดนี้แล้วก็กระแสะอินเทอร์เน็ตก็มีส่วนช่วยทำให้ฟุตบอลจากระดับหมู่บ้านเล็กๆในมณฑลเนี่ยนะคะปาเข้าไปกว้างไกลไม่เพียงแต่ เป็นที่จับจ้องมองของชาวจีนทั้งประเทศแต่ว่าสื่อนานาชาติก็เริ่มหันมาจับตาม,มองและได้รับคำชื่นชมจากนักกีฬาฟุตบอลระดับอาชีพในระดับโลกหลายคนด้วยค่ะวันนี้ดรไพยจิตวิบูรลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาคุยกัน สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับฟุตบอลหมู่บ้านซูเปอร์ลีกที่ว่าเนี่ยชื่อชุนเฉาอยู่ในพื้นที่มณฑลกุ้ยโจวนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยมันคึกคักมันมีชีวิตชีวาแล้วมันกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วประเทศทั่วโลกนี้ได้ไงคะในในช่วงหลายเดือนก่อนนะตอนที่ผมกลับไปเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในยุคหลังโควิดปรากฏว่าคนจีนก็พูดถึงชุนเฉากันผมก็แปลกใจ เขาพูดถึงอะไรกันเขาเรา้วเขเปิดคลิปให้ดูแล้วปรากฏว่าผมดูเสร็จปุ๊บโอ้ผมชอบมากเพราะผมโดยส่วนตัวก็ชอบฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ฟุตบอลเดิมก็เลยคิดว่าเออแน่อันนี้น่าสนใจมากเลยก็พบว่าไอ้ฟุตบอลหมู่บ้านเนี่ยที่บางทีเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ลีกของระดับหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นกระแสะความนิยมระดับประเทศเลยนะเราเราพูดถึงประเทศจีนที่มันกว้างใหญ่ไพศาลประชากรทั้งพันส้ล้านคนเนี่ย แต่ปรากฏว่าถามใครนะทุกคนรู้เกี่ยวกับชุนเชาอันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยแสดงว่าชุนเชามันต้องดังจริงๆ ก็ที่มาที่ไปอย่างนี้หลายคนก็อาจจะทราบดีว่ากุ้ยโจวเป็นมณฑลหนึ่งในมณฑลที่ยากจนที่สุดของจีนใช่ครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สะดวกสบายอาจจะด้วยข้อจํากัดเรื่องสภาพภูมิศาสตร์เขาเป็นเทือกเขาเยอะเพราะว่าถ้าเราดูเทือกเขาที่เบตพอมันลาดลงมาเนี่ยนะมันก็จะลาดลงมาผ่านเฉิงตูฐานตรงมณฑลเสฉวนนะแล้วก็ผ่านฉงชิ่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันก็จะมาถึงแนวแถวๆกุ้ยโจวเป็นมณฑลที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงแล้วก็ ช่างเยอะสมัยก่อนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยท่านเหมาเจ๋อตุงเวลานำทัพหนีก๊กมินตั๋งเนี่ยกุ้ยโจเป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญนะที่กองทัพจีนแดงอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะนิยมหลบหลีกไปในพื้นที่ต่างๆเพราะมันเป็นเทือกเขาเครื่องบินก็จะมาบินสํารวจบินอะไรต่างๆลำบากหลบใต้ล่มไม้หน่อยอะไรหน่อยก็มองไม่เห็นแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเศรษฐกิจของกุ้ยโจให้มันดีแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมามาก นะครับแต่ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้บริหารจะเรียกว่าเป็นพนักงานของรัฐละกันที่ถูกส่งไปประจําอยู่ในมณฑลกุ้ยโจโดยเฉพาะยิ่งในเขตหลงเจียงเขตนี้ก็เป็นเขตไม่ใหญ่มากเล็กๆถ้าเทียบกับเขตอื่นๆในประเทศจีนนะประชากรจะ3ามแสนแปดมื่นคนนัไม่ถึง4ี่แสนคนแต่หลายคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าแหมเทียบกับบ้านเรานทั้งจังหวัดเลยนะสี่แสนคน แล้วเขายังเผชิญกับลักษณะของความสลับซ้อนในเรื่องของวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆอะ่ะค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะคนของเขาเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ตอนแรกเลยนะก็มีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลก่อนอันนี้จัดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะต้นปีนี้เองนะแล้วพอจัดไปสักระยะหนึ่งเนี่ย เพราะคประสบความสมําเร็จมากเขาก็เลยต่อยอดเพราะว่าสนามบาสเกตบอลเราก็จะเห็นนะับขนาดมันเล็กคนดูก็ดูได้น้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็คิดว่าเอะทำไงเขาจะสานต่อความคิดต่างๆเหล่า,านี้ก็เลยขยายต่อมาเป็นฟุตบอลน,นะที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตบอกว่าใช้คาว่าชุนเฉาเนี่ยนะครับก็เป็นซุปเปอร์ลีกของระดับหมู่บ้านในมณฑลกุ้ยโจว<ฆ>แต่พอเขาจัดปับ๊บโอ้โหมีผู้คนหลั่งไหลามาดูเพราะสนามใหญ่ขึ้น คนดูมากขึ้นแล้วแถมแฝงไปด้วยสเสน่ห์หลายอย่างคุณโสภิตเกินเกี่ยวกับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเวลาเขาจัดการแข่งขันกันเนี่ยนะเขาก็จะมีการละเล่นการแสดงใช่ค่ะการละเล่นการแสดงต่างๆล่านั้นนะคุณโสภิตอะ่ะน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้แทนของแต่ละหมู่บ้านที่มาแข่งขันกันเนี่ยงัดเอาวัฒนธรรมท้องถิน่นการแสดงท้องถิน่นมาจัดแสดงโชว์มันเหมือนกับ หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยมีเวทีในการที่จะออกสื่อหรือจัดการแสดงที่ให้ผู้คนจํานวนมากได้เห็นกันเพราะาธรรมดาถ้าอยู่ในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยคนก็อาจจะเดินทางาไปไม่ถึงเนะพราะคนอ่ะไม่มีโอกาสได้เห็นนะก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักแต่แต่พอมาเป็นตอนนี้ปั๊บเอาการแสดงต่างๆเหล่านั้นมาจัดแสดงคนก็โอ้รู้จักหมู่บ้านชื่นชมวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเนี่ยการสืบสารและการต่อยอดนะในมิติเชิงวัฒนธรรมเหมือนกันที่น่าสนุกก็คือว่า มีชนกลุ่มน้อยเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วทุกคนก็จะภาคภูมิใจมากในการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายผ่านการละเล่นผ่านการร้องดาทําเพลงกับขบวนพาเหรดแล้วก็ไปเชียร์หรือกองเชียร์ก็คึกคักด้วยเหมือนกันแต่ว่าในทีมของซูเปอร์ลีกของชุนชาวเนี่ยค่ะก็มีมากกว่า10ทีมที่บอกไปตอนต้นแล้วนะคุณผู้ฟังว่ามาจากส่วนผสมของนักฟุตบอลซึ่งต้องพูดว่าไม่เหมืออาชีพเลยแหละไม่ได้ทําการงานเป็นอาชีพเป็นนักกีฬา ก็มีการงานอื่นนะเป็นพ่อค้าคนขายของคนงานก่อสร้างทั้งหลายแต่พอมารวมตัวกันนะแสดงว่ามีจุดเชื่อมคือรักในกีฬาเหมือนกันแล้วยิ่งพอไปเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียก็เลยมีผลอย่างมากๆพอรู้เข้าไปสู่โลกออนไลน์ก็ยิ่งทําให้ดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นโตยินหรือว่าในซีน้าในโซเชียลมีเดียของจีนคนที่ชมในบางแมชยอดถึงการมองเห็นมากกว่า200ล้านวิวเลยแล้วก็ มีการแข่งขันกันสนุกมากอาจารย์มีโอกาสได้เคยเห็นคลิปหรือเคยเห็นบรรยากาศของของกิจกรรมนี้ยังไงบ้างไหมคะดูครับผมผมมีโอกาสชมผมพอผมเห็นปุ๊บผมชอบมากผมไปกดดูคลิปเยอะแยะเลยความรู้สึกผมก็คือว่าอันแรกเลยเขานําเอาความดิบคือความเป็นท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะเอามานําเสนออย่างเช่นเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องการแสดงนะก็จะจัดการแข่งขันก็ไปต่อยอดในมิติผมเปรียบเทียบเหมือนกับ n f l เรามีซูเปอร์โบว์แล้วกันนะ จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมเลยนะนั่นก็เป็นวัฒนธรรมแบบแบบตะว,วันตกไปมีการเอ่อละเล่นพวกพลุดอกไม้ไฟเพอเพอจัดเป็นเทศกาลเพลงในช่วงเวลาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬามันก็ยิ่งดรอคคนนะให้เกิดความสนใจมีคนบอกผมบอกว่าเวลาเขาจัดแข่งกันอย่างอย่างอย่างทัวร์นามเมนต์ปีนี้เนี่ยเขาจัดแข่งไปช่วงพฤษภาคม แล้วนะก็เป็นช่วงที่อากาศดียาวมาจนถึงสิ้นเดือนกระกฎะาคมเพิ่งปิดการแข่งขันไปได้แชมป์ไปละปรากฏว่าเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเวลามีการแข่งขันในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เย็นเมืองแทบร้างนะฮะ <c oughs> คือทุกคน <c oughs> แห่แห่กันมา <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อจะมาชมการแข่งขันหรือไม่อย่างนั้นก็ดูถ่ายทอดดูคลิปผ่านเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ <c oughs> ผมคิดว่าเป็นมิติที่น่าสนใจมากว่าเขาเอาความดิบที่เขามีอยู่ ความเป็นธรรมชาติความเป็นท้องถิ่นมาผสมผสานกับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เอาองค์ประกอบอะไรบางอย่างใส่เข้าไปนะครับอาจจะผ่านการเรียนรู้การดูงานใหญ่ๆนะแล้วก็ต่อยอดทําให้งานลักษณะแบบนี้ได้รับความนิยมสูงมากเลยพวกโตอินพวกติ k กต็อกเนี่ยมีคนเข้ามากดไลค์หลายล้านครั้งนะ<ช>คือชื<ๆ>่นชอบอะ่ะนะซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่โตอินก็จะเป็นในเมืองจีนหรือไอ้พวกว่ยปเนี่ย โอ้ยปูนี่เขาทำสี่ตีไปมากกว่า200ล้านวิวนะ<ช>คิดดูนะประชากรจีนพันสี่ล้านไอ้น,นี่ไปหนึ่งในเจของจํานวนประชากรทั้งหมดลักษณะแบบนี้มันก็ยิ่งเกิดเป็นไฟโรลคนก็ส่งต่อไปไเรื่อย<ช>ๆถึงขนาดว่าอะไรรู้ไหมรัฐบาลกลางสั่งให้สมาคมฟุตบอลจีนที่จัดการแข่งขันไอ้ชไชนีซูเปอร์ลีกเนี่ยเข้ามาช่วยกํากับดูแลเพราะว่าโอ้โหคนดูเยอะเนี่ยจะมาเอ๊ะทำไงจะปรับปรุงสนามให้ดีขึ้น นะให้มีมาตรฐานมากขึ้นแม้ว่าคนที่มาเล่นอย่างที่คุณโสภิตว่ากนะ็าจะเป็นคนท้องถิ่นนะคือเขาที่เกณฑ์อายุเป็นเกณฑ์นะเพื่อไม่ให้มีความแตกต่างแต่เขาก็อยากให้มีความหลากหลายในเชิงกว้างนะครับเขาก็บอกว่าเอาอายุแล้วกันเด็กนักเรียนนักศึกษาก็ตั้งแต่อายุสักสิบห้าปีขึ้นไปไปจนถึงอายุสักสี่สิบปีเพราะว่าจะได้ไม่มีความแตกต่างกันมากเดี๋ยวยุงมากๆแล้วนะเดี๋ยวมาแข่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามแล้วก็สามารถเปิดให้คนในหมู่บ้านทุกสาขาอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมได้ นี่ก็เป็นมิติของการดึงเอาคนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไปด้วยเป็นการรวมพลังของคนในหมู่บ้านมีคำสัมภาษณ์บางอันนะผมอ่านแล้วประทับใจมากเขาบอกคนในหมู่บ้านเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่าอยู่กันจำนวนไม่เยอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าสาขาอาชีพมันแตกต่างกันช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันอยู่กันคนละมุมเมืองบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีโอกาสได้ได้ได้ไดไดรู้จักได้สนิทกันแต่เพราะไอ้ชุนชาวเนี่ย ทําให้คนเหล่านี้และครอบครัวของคนเหล่านี้ได้มาสนิทสนมกันนี่ก็เป็นการสารสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมที่เราเราคาดไม่ถึงกับความนิยมนี้มีมากจนกระทั่งเรียกว่าสื่อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนี่ยก็ไปไรายงานหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลอย่างเช่นไมเคิลโอเว่นเนี่ยนะคะ ก็มีการอัดคลิปชมแล้วก็หวังว่าในซูเปอร์ลีกของฟุตบอลอู่บ้านกุ้ยโจเนี่ยน่าจะดังแล้วก็ปังแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ Hello everybody it's Michael Owen here I hope you're all well uh, I just wanted to congratulations to k u n c h a o uh, for all your success for getting all the good results in the football and I wish k u n c h a o all the very best for the future I'm sure you're going to get better and better Take care everyone and all the very best to you ลองนึกภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังจินตนาการว่าสนามฟุตบอลเนี่ยก็คือสนามเป็นได้มาตรฐานนะคะสนามดีทีเดียวแหละแล้วก็นักกีฬาก็แข่งกันที่เช่นเห็นฟีเท้าแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ที่สนุกก็คือว่าบรรดาผู้ชมเนี่ยค่ะไม่ได้มีหรอกนะคะถ้าจะนั่งอัธจันทร์มันไกลไปเขาเรียกว่าเชียร์แล้วก็ลุ้นกันติดขอบสนามก็ยืนเต็มรอบสนามสด้านเนี่ยนะคะก็ยืนกันแบบ ก็ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรแต่ว่าเขาก็ยืนดูกันเป็นระเบียบแล้วมันสนุกแล้วที่สําคัญก็คือบรรดากองเชียร์ค่ะมีตั้งแต่แบบปอมปอมเ,เกิลนะคะมีชุดผู้เต้นท่าเทียงพร้อมเรียงกันแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วบรรดากองเชียร์ในระดับหมู่บ้านที่บอกว่าเป็นชนเผ่าอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะในบางคลิปในบางแมตช์การแข่งขันนะคะมีถ้วยถังกะละมังแล้วก็บุบบุบเป็นอุปกรณ์ที่จะเคาะให้เสียงะค่ะแล้วก็แต่งชุดชนเผ่าานุ่งผ้าสิ้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็มาในชุดแบบนั้นเลยแล้วก็มีเเเครรรื่องงินปะดับศีษย แต่ตีแล้วก็เคาะร้องกลองกันสนุกมากอย่างสื่อทางการของจีนอย่าง C G T N นะคะหรือว่า C C T V ก็มีการไปสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับผู้คนที่มาร่วมงานก็ตอบกันเป็นเสียงเดียวกันก็คือมาชมเป็นความสนุกแล้วก็มีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะชนเผ่าที่จะได้มาชมกิจกรรมกีฬาแห่งการและเล่นและการสนุกสนานนี้อะค่ะอ่ามน่รัชาอนวม่ารอรว่าู้ชมท 哦，牛头都带来了，芦笙斗牛舞哈、啊，嗯对，是咱们水族的非物质文化遗产吧？啊、嗯、是，啊、哦，那么现在有多少年历史了？有、嗯、三百多年历史了，三百多年了，三百多年了。哦，那么现在我们年轻人还在学吗？还在学，都在学啊。哦，那这个非常棒，非常棒。你看，我们后面的所有老乡是属于这么高兴，是吧？要为龙江的经济发展兴旺。 发达繁荣就是这样干的ชิงช้า่肯定会为龙江的经济发展赋能และเราของชิงช้า่สามสิบ万多的这个全体龙江人是一定会把龙江的形象是展现给全国和世界และก็เมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าถึงนะคะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการจะเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชน ดิฉันนึกถึงกีฬาของไทยประเภทหนึ่งเลยค่ะจันค่ะแข่งเรือมันกลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่งแล้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสายน้ําแม่น้ำลำคลองเพราะฉะนั้นการแข่งเรือเป็นวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยและมันหายไปนานหลังจากถนนเข้ามาตอนหลังมาเนี่ยนะฮะการแข่งเรือก็เรียกว่าจัดขึ้นมาทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆที่มีแม่น้าไทยพีบีเเนี่ยไปร่วมถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีมีลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะว่ากีฬามีส่วนช่วยรวมใจเนันเคยได้คุยกับคนที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุสน,นทีมการแข่งขันนะคะบอกว่าพ่อบ้านเนี่ยเคยเป็นขี้เมาหยำเปวันวันางไม่มีการงานเสร็จจากทาสวนแล้วก็ไปนั่งกงเล่ากันเล่นการพนันตีไก่กันนะคะ พอมีแข่งเรือพายก็ไปเป็นฝีพายด้วยปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นมาเยอะเลยเพราะมีเป้าหมายต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงจะสมาลเทเมาเหมือนก่อนไม่ได้ส่วนคุณแม่บ้านก็ว่างๆกงา็นั่งเล่นพ่ยนะน,นะก็ไม่ละก็ไปเข้าร่วมโรงครัวชุมชนไปทํากับข้าวให้ฝีพายกินไปทําอาหารเลี้ยงกองเชียร์ชีวิตชีวามันกลับมาบน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะอาจารย์แล้วมันไปส่งเสริมเรื่องความคึืคักในชุมชนการท่องเที่ยวเรื่องอะไรอีกยังไงบ้างสําหรับเมืองจีนค่ะ ครับกรณีไมเครโอเบนเนี่ยอันนี้อันนี้จริงนะเพราะว่ามีกองเชียร์จำนวนมากแมบบ้กระทั่งในโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเข้ามาสแสดงความมิถ็นว่าถ้าก็มีการจัดการอย่างขันแล้วเปิดโอกาสให้คนในระดับหมู่บ้านต่างๆนะได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีเท้านะเขาบอกว่าอาจจะได้นักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตเพิ่มขึ้นจนกระทั่งบางคนบอกว่าต่อไปนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาส่วนใหญ่ตกรอบนะจีนก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่คนจีนก็ผิดหวังแล้วก็ชอบพูดแซวบ,บอกว่า อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะเอาแชมป์ไอ้ชุนเชาเนี่ยแหละ<อ>ไปแข่งฟุตบอลโลกนะเฮ้ย <c oughs> น่าสนใจเขาบอกว่าอันนี้ก็จะจะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นชวนของของความนิยมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสรรีสันบางส่วนที่เมือ่อกี้ผมบอกไอ้ความดิบอะไรเงี้ยนะคือจะเรียกว่ามันเป็นความเป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์หรืออะไรก็ตาม嘛นะจริงๆแล้วมันมันหล่อหล,อ,ลอมจากหลายสิ่งเช่นเวลาจะลงสนามนะเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยของแต่ละหมู่บ้าน่ะ แต่งตัวแล้วก็อาจจะในมือก็อาจจะถือสินค้าพิเศษยกตัวอย่างเช่นเป็นสินค้าโอท็อปนะที่ไหนสมมุติว่าคุณดังเรื่องเนื้อหมูสมมตินะนะเลี้ยงหมูเยอะเขาก็เอาขามหมูอาจจะอบมาหรืออะไรก็มานะมาถือแล้วก็เดินนําคือแทนที่จะมาแลกธงกันนะธ mm. งหมู่บ้านนะเอาสินค้าโอท็อปมาแลกกันแล้วคนที่เดินตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขบวนผมผมดูคลิปแล้วทําให้ผมนึกถึงแล้ว หมือนเหมือนคล้ายๆกองคาราวาลที่ไปบวดนาคหรืออต่างๆ,ๆคือมีคนเป่าแต่<ช>มีสีสันมีคนเต้นรำะนะครับเมื่อถ้ากลายเป็นสีสันที่คนเนี่ยสังเกตไหมฮะเราไปดูฟุตบอลเนี่ยบางทีเราเราไม่ค่อยสนใจกิจกรรมพวกนี้เรารอใกล้ๆถึงเวลาแข่งขันเราถึงขึ้นเป็นนั่งบนสนามอาจจะเพราะอากาศร้อนอาจจะเพราะอะไรก็ตามแต่ชุนเชาไม่ใช่ครับชุนเชาเนี่ยทุกคนอยากไปเห็นตั้งแต่ก่อนลงสนามเลย อยากไปลุ้นว่าวันนี้เนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะจะเอาสีสันอะไรมาจัดแสดงโชว์นะครับมันก็กลายเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นภาพหนึ่งที่ผมนึกออกคือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ชอบไปดูฟุตบอลสนามสุขเนาะสนามสุขพาระชลาสายเนี่ยชุนเชาเนี่ยบรรยากาศมันคล้ายๆเวลาสนามสุขพระชาราสายแตกะ ก็คือว่าไทยเตะกับเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือเตะเกาหลีใ nice> ต้หรือไทยเตะกับมาเลเซียนะตอนเด็กๆในเราจะดูคนจะตีตัวแล้วก็ล้นสนามอะลงจากเวทีทะลุไหลเข้าไปตรงพื้นที่ลู่ชุนเชาก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ทําให้ภาพรวมของบรรยากาศต่างๆมันมีสีสันอันนี้พอเขาทาสําเร็จเนี่ยนะไม่ใช่คนเฉพาะในหมู่บ้านที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะคนรอบๆแถบนั้นต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยรอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับขับรถมาชมการแข่งขัน ก็เกิดมิติของการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคเกิดขึ้นจากคนนอกหมู่บ้านก็มาเที่ยวในพื้นที่เกิดการจับจ่ายใช้สอยคุณโสภิตอาจจะเกิดบอกว่าแม่บ้านนะในหมู่บ้านอาจจะมาทําอาหารให้คนทานแต่ปรากฏว่าพวกคนมากันเยอะๆมันกลายเป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนะ,ะมีร้านรวงตั้งร้านไหนเนี่ยมีฝีมือทําอะไรนะที่อยู่ในหมู่บ้านก็ถูกมาจัดรางนะครับเหมือนกับไว้ง่าย เป็นอาหารเด่นประจําหมู่บ้านคนต่างบ้านต่างเมืองมาเพราะโอ้อันนี้ต้องเป็นอาหารดีแนะ่ก็ชิมพระชิมเสร็จอร่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วยก็ทําให้คนในหมู่บ้านมีรายได้มากขึ้นเนิมที่ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าตอนจัดแข่งขันเนี่ยภาครัฐอ่ะคงไม่ได้คิด <c oughs> ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในมิติเชิงเศรษฐกิจ <c oughs> มากขนาดนี้ภาพของความสนุก ความคึกคักแล้วก็รื่นเริงจากการแข่งขันกีฬาชุนเชาที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ลีกของฟุตบอลหมู่บ้านที่กุ้ยโจเนี่ยนะคะมันปังมากขึ้นเดงคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากสเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติที่เป็นของจริงอะ่ะไม่ต้องจัดแต่งไม่ต้องเตรียมเยอะแล้วก็มันเป็นเวทีของการเอาดีมาอวดทั้งในระดับหมู่บ้านในระดับของกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่มาถ้าเกิดว่าเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากจีน,นะค่ะาจาั์ สำหรับใน <c oughs> เมืองไทยเองเพราะว่าพอมันดังและปังเป็นที่รู้จักแล้วข้ามจังหวัดมาเชียร์กันก็มีแล้วก็นำไปสู่ความคึกคักการท่องเที่ยวการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วมันจะเป็นโอกาสอีกหลายๆสิ่งตามมาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันกีฬาไทยเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะผมคิดว่าถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมลักษณะแบบซึ่งบ้านเรามีนะเดี๋ยวนี้มีมีกีฬาระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับจังหวัดอะไรเ่ยอะแยะไปหมดเลยนะเพียงแต่ว่าตอนที่เราจัดเนี่ย เออเราเราจัดไม่ไม่สุดไวง่ายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เราไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ในหมู่บ้านจนกระทั่งทําให้มันเกิดเป็นกระแสเป็นไวรัลนะคือถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะก็มีคนจํานวนหนึ่งนะที่ตามไปเชียร์ฟุตบอลที่อาจจะเป็นฟุตบอลอาวุโสลีดการ,ร์ที่ไปจัดแข่งที่นู่นที่นี่แต่ว่าจํานวนมันน้อย อย่างกรณีของชุนชาเนี่ยตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะคนมาชมประมาณสักหมื่นคนพอทําปุ๊บเริ่มปังตอนหลังพุ่งทะลุไปถึงห้าหมื่นคนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจมันก็เพิ่มขึ้นตั้งห้าเท่านะครับแล้วแถมเป็นเม็ดเงินจากนอกหมู่บ้านที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มันก็ทําให้ในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์มากขึ้น อันหนึ่งที่คนนึกไม่ถึงนะไอสินค้าที่เมื่อกี้ผมบอกว่าหมู่บ้านต่างๆก็เอาสินค้าโอท็อปมาเป็นของฝากของอะไรต่างๆกันนะนะกลายเป็นสินค้าที่คนนะ่ะซื้อกลับไปฝากซื้อกลับบ้านไว้ด้วยไหนๆขับมาจากอีกจังหวัดแล้วมาพักมาชมกีฬาแล้วก็ซื้อกลับไปกลายว่าสินค้าโอท็อปที่อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ในด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้มันเกิดความกระชุ่มกระชวยในพื้นที่ชนบทอย่างแท้จริง ราะว่าถ้าเรานึกเนี่ยพื้นที่ชนบทเนี่ยถ้าจํานวนคนมันมีอยู่แค่นั้นกําลังซื้อมันก็จํากัดแต่พอมันได้คนนอกหมู่บ้านเข้ามาซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สูงกว่าและพร้อมจะมาจับจ่ายใช้สอยนะมันก็ทําให้ในหมู่บ้านเนี่ยในพื้นที่ในชนบทเนี่ยได้รับประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจมีกําลังซื้อเข้าม,มามากขึ้นแล้วแถมเป็นกําลังซื้อในมิติเชิงคุณภาพด้วยมาแล้วประทับใจบางคนอยู่หมู่บ้านอื่นนะจะมีอยู่อยู่นอกนอกพื้นที่ แต่เป็นแฟนคลับของบางหมู่บ้านเพราะอาจจะชอบอะไรบางอย่างหรือบางคนเนี่ยเป็นคนในท้องถิ่นเดิมแล้วไปทํางานที่อื่นนะเพราะถึงเวลาไปชวนคนนอกพื้นที่เพื่อนๆฝูงนฝุ่ใหม่ๆเนี่ยกลับมาเยือนบ้านตัวเองนะลักษณะแบบเนี้ยก็ทําให้หมู่บ้านเขาเขาเกิดการยอมรับในวงกว้างพอหลังจากนั้นคนก็บอกว่าถึงไม่มีกีฬาแต่อยากมาเที่ยวอยากมาชื่นชมวัฒนธรรมอยากมาชื่นชมธรรมชาติในพื้นที่ อันนี้ก็ทําให้เกิดมิติของความยั่งยืนที่เกิดขึ้นโดยยังคงรักษาสืบสารและก็ต่อยอดนะในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะของพื้นที่เขาได้อยู่การมีทีมเย่าเยือนแล้วก็เรียกว่าทั้งท้าทายเชือ้อเชิญทีมฟุตบอลจากหมู่บ้านอื่นๆนะมาร่วมแข่งอยู่ในทัวนาเมนต์ด้วยเนี่ยก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะฮะจา์เพราะว่าล่าสุดเนี่ยสื่อของรจีนไชน่าเดลี่ก็มีรายงานค่ะได้ไปถามผู้บริหารของตำบล หลงเจียงนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นหัวสงการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะคะคุณสวีโปนะคะบอกว่า จะยกระดับทัวนาเมนต์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นฟุตบอลหมู่บ้านแบบระดับชาติเลยแล้วก็จะมีการเชือเช้ิญทีมฟุตบอลจากหมู่บ้านอื่นๆซึ่งก็จะมีการตั้งชื่อตามอาหารเด่นๆของแต่ละพื้นที่เนี่ยเรียกว่ามาแข่งกันนะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจะมีการเชิญทีมที่ใช้ชื่อว่าซูโปโบ,บาร์บีคิวทีมนะคะแล้วก็มีทีมลิวโจวลัวซื่อเฟินซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาหารประเภท เส้นนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมาแข่งกับทีมทางหลงเจียงเขาเรียกว่าทีมหลงเจียงจวนฝนอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวมาแข่งกันอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่ยิ่งสะท้อนความเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นไปอีกใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าชื่อต้นของเขามักจะเป็นชื่อของตำบลชื่อทีมครับแล้วพอพอดันเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็จะรู้จักไม่เพียงแต่ชื่อหมู่บ้านแต่ยังรู้จักชื่ออาหาร ของของแต่ละหมู่บ้านไปอีกว่าไงใครไปหมู่บ้านเหล่านี้ก็จะต้องทานอาหารประจําหมู่บ้านนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของโอท็ top, แต่เป็นมิติด้านอาหารที่น่าสนใจผมคิดว่ากิมมิกที่เขาซ่อมอยู่เนี่ยมันมีสเสน่ห์ดีและมันโดนใจคนทั่วไปอะ่ะเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็อยากไปทานอาหารอร่อยอร่อยที่นั่นเราก็อยากไปซื้อข้าวของสินค้าโอท็อปที่นั่นเป็นการช่วยเหลือ คนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ชนบทแต่ขณะเดียวกันนะ่ะราคามักค่าจะไม่แพงและได้ความเป็นธรรมชาติไม่ต้องผเผชิญกับเรื่องสารพิษอะไรต่างๆหรือบางคนมันเขาต้องการความดิบอ่ะคือความเป็นธรรมชาติกินอะไรแล้วนึกถึงตอนวัยเด็กที่เคยกินมามาอยู่มันก็กลายเป็นสเสน่ห์ที่ผมคิดว่าทําให้ชุนชาเนี่ยขจารกระจายแล้วก็ถูกยกระดับนะไปสู่ระดับระดับชาติก็ต้องติดตามกันดูว่าว่าต่อไปในในปีหน้าหรือในซีซั่นหน้าฤดูกาลหน้าเนี่ย ชุนเชาจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนเราจะสามารถไปเชื่อมระหว่างทีฟุตบอลศิลปินของเรากับทีฟุตบอลหมู่บ้านของที่เขตหงเจียงเขาได้มากน้อยขนาดไหนถ้าทำได้ ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในวงกว้างอย่างมากค,ค่ะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าแมตช์ทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็คือรอบฟ a นแข่งในนัดสุดท้ายก็29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวดูถ้าอนาคตก็จะรุ่งอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องจับตานะคะว่าเอกลักษณ์แบบนี้ที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างมันตอบโจทย์และมันโดนใจชาวจีนจนํานวนมาก พอผนวกกับกระแสของโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ก็ยิ่งทําให้ชื่อเสียงขจรไกลและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ายกระดับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นเนี่ยให้ปรากฏสู่สายตาในระดับชาติเป็นเส้นทางที่น่าติดตามค่ะแล้วก็เป็นเรื่องกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่คนจีนนิยมไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นๆเลย นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดรไพจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังมิวัฒนาแล้วแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast ThaiPBS Podcast View the World, We a r the Voice